ยืนยันแล้ว Oppo Find N2 Series เปิดตัววันที่15ธันวาคมนี้พร้อมรุ่นฟลิปใหม่ล่าสุดก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Oppo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระทงจอพับได้2รุ่นด้วยกันนะครับอย่าง Oppo Find N2 และ Oppo Find N2 Flip ในเดือนธันวาคมนี้ครับล่าสุดทาง Oppo ก็ได้ออกมาประกาศวันเปิดตัวของ Oppo Find N2 Series แล้วนะครับโดยทาง Oppo ประเทศจีนได้ประกาศวันเปิดตัวสำหรับ Oppo Find N2 Series อย่างเป็นทางการในวันที่15ธันวาคมนี้และจะมีมากกว่า1รุ่นตามที่คาดการณ์กันไว้ครับคือOppo Find N2 และ Oppo Find N2 Flip ซึ่งมีข้อมูลสเปคต่ำนี่ครับในรุ่น Oppo Find N2 มีหน้าจอหลัก E6 AMOLED ขนาด 7.1 นิ้วคมชัดระดับ 1920x1792 พิกเซลรองรับค่า Reference Rate 120 Hz พร้อมหน้าจอด้านนอกแบบ E6 AMOLED ขนาด 5.54 นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus รองรับค่า Reference Rate 120 Hz ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1บนระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย ColorOS 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเนียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX800กล้องอัลตร้าไวด์ความเนียด48ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX581กล้องเทรลโฟโต้ความเนียด32ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเนียด32ล้านพิกเซลครับใช้ชิปประมวลผลภาพ Mali Silicon X ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,520 mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว67วัตต์อยู่ด้วยครับและในรุ่น Oppo Find N2 Flipมีหน้าจอหลักแบบ E6 AMOLED ขนาด 6.8 นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus มีค่า Refresh Rate ระดับ 120 Hz พร้อมหน้าจอด้านนอกเป็นแบบ OLED ขนาด 3.26 นิ้วถ่ายชิปประมวลผล Dimensity 9000 Plus บนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย ColorOS 13ให้กล้องหลังแบบคู่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเนียด 50 ล้านพิกเซลและเลนส์ Ultra Wide ความเนียด 8 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเนียด 32 ล้านพิกเซลถ่ายชิปประมวลผล Mali Silicon Xให้แบตเตอรี่มาที่ 4,300 mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว44วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ